ยพี่ถึกเล่นแล้วสักคิวงงเลย เอางี้ก่อนสวัสดีคุณผู้ชมนะครับใบตองแห้งออนแอร์ตั้งแต่วันนี้ไปนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะออนไลน์ครับยังสิบถับเอ๊ดูสิวันนี้ดูงงกันไปหมดละวันนี้วันที่4 Voice TV กลับมาเปิดออนทีวีตามปกตินะแต่ว่าคุณผู้ชมที่ตอนนี้สดๆกับเราทางออนไลน์นะคะ Facebook Live นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของ Voice TV รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Voice TV คือเรายังดูกันอยู่ปกติเราจะไปเจอออนทีวีในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น.ตอนนี้ขอเวลาช่วงข่าวอีกไม่นานแบบแต่ไม่รู้อีกไม่นานนี่คือเท่าไหร่นะแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ย้ำกันก่อนนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ4เมษายนจะเจอใบตองแห้งออนแอร์ได้ทางเฉพาะนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ Voice TV Online แต่เราจะไปเจอทางทีวีวันจันทร์วันเดียวนะคะย้ำกันอีกครั้งวันจันทร์วันเดียวในเวลาประมาณ 19:00 น.เดี๋ยวเราย้ำกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็ไหนๆประเด็นใหญ่ของวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการโปรดเกล้ารัฐธรรมนูญในวันที่6เมษายนตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรหรือมันจะมีทิศทางอย่างไรต่อไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่มันมีอยู่มั้ยคะพี่ถึกคือเราก็รู้กันอยู่นะฮะก็สำหรับคนที่ลงมติลงประชามติไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญก็10ล้านเสียงแต่ว่าก็เมื่อประกาศใช้ก็จะมีผลบังคับใช่ไหมไม่ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็จะถูกบังคับแต่เพียงแต่ว่าประเด็นของมันก็คือว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยที่มีคนเอาว่าคนเห็นด้วย16ล้านใช่ไหมฮะแล้วก็คนไม่เห็นด้วย10ล้านหน่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในภาวะที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือเราในหัวที่ตั้งว่านะฮะมีรัฐธรรมนูญแล้วจะมีผลกับม.44อย่างไรเนี่ยคือจริงๆแล้วม.44ก็ยังอยู่ในทางตัวบทกฎหมายของรัฐธรรมนูญม.44ยังอยู่เต็มอยู่ 100% แล้วก็ใช้อำนาจได้เต็มที่นะแต่คำถามก็คือว่าในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นจริงได้ปะปกติแล้วรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดนะคะที่แน่นอนใช่ไหมคะดังนั้นถ้ามันต้องทำอะไรไปตามคันลองคลองธรรมแล้วต้องใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแต่มาตรา44ก็มีอำนาจเต็มอยู่เหมือนกันครับคือประเด็นก็คือว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันทำให้เกิดตัวรัฐธรรมนูญที่ร่างมาที่ลงประชามติเนี่ยมันทำให้เกิดความลักลั่นระบอบที่ลักลั่น2 อย่างนะฮะระบอบที่ลักลั่นก็คือว่าการมีรัฐธรรมนูญไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญก็ตามมันเป็นการปกครองด้วยระบบกฎหมายซึ่งหมายความว่ามันมีกฎหมายอย่างที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งอย่างนี้อย่างนั้นอย่างไรก็ตามแต่มันเป็นระบบที่ชัดเจนแน่นอนใช่ไหมคุณต้องมีขั้นตอนอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้เวลาคุณจะออกหมายคุณทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คุณก็ต้องมีระเบียบแบบแผนที่มันมีอยู่แล้วก็ต้องนำขึ้นทูลเกล้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือระบบที่มันเป็นระบบที่มันวางออกมาว่านับต่อแต่นี้ไปนะเราจะต้องอยู่ในระบบอย่างนี้แต่เราไปมีข้อยกเว้นให้มีอำนาจของรัฐประหารนะในม.44ที่บอกว่าถ้าจะเหมือนกับบอกว่าถ้าจำเป็นก็คือหรือไม่จำเป็นก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่จะคิดนะฮะก็คือแบบถ้าเห็นว่าต้องใช้ม.14ก็ใช้ตูมได้เหมือนเดิมออกคำสั่งได้เหมือนเดิมซึ่งคำสั่งม.14มันเป็นอำนาจพิเศษมันไม่ใช่อำนาจในระบบกฎหมายมันเป็นอำนาจพิเศษที่ใช้ในช่วงรัฐประหารคล้ายๆกับว่าเนื่องจากว่าในช่วงรัฐประหารเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็เนื่องจากว่าเห็นว่ามีสถานการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะเราอธิบายแบบคณะรัฐประหารก็ได้ก็คือแบบคล้ายๆว่าเวลาเขารับประหารก็ต้องรู้สึกว่าเขามีสถานการณ์อย่างนั้นนี้ที่เขาจำเป็นใช่ไหมฮะเขาจำเป็นเขาก็จะต้องแบบตุ้มอย่างนั้นอย่างนี้แทนว่าต้องออกคำสั่งในการแก้ไขปัญหาหรือคำสั่งในการให้ประชาชนอยู่ในความสงบทีนี้มันก็จะมาเริ่มขัดกันมันก็จะมาขัดกันว่านะฮะอ้าวรัฐธรรมนูญเขียนเรื่องสิทธิเสรีภาพเขียนเรื่องประชาพิจารณ์รับฟังความไม่เห็นสิทธิชุมชนสิทธิที่จะรวมตัวกันได้สิทธิที่จะสื่อสารนะเว้นแต่มีคือคุณต้องมีเสรีภาพในการสื่อสารนะในการส่งข่าวสารอย่างเช่นเนี่ยเสรีภาพสื่ออะไรก็ตามแต่เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติหมายความว่าเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างเรื่องเสรีภาพสื่อก็เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติก็เช่นว่าที่สปท.พยายามร่างกฎหมายสื่อร่างพรบ.สื่อใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้ออกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าพอคุณไม่มีรัฐธรรมนูญพอคุณมีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยตัวม.14ยังอยู่ก็ตามแต่ว่ามันก็จะเกิดความขัดแย้งและเกิดความลักลั่นตัวนี้ตรงที่ว่าคนก็จะเรียกร้องว่าอ้าวก็นี่ไงสมมติว่าเรื่องเสรีภาพสื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะองค์กรสื่อต่างๆเขาก็ที่คัดค้านพรบ.สื่อเขาจะบอกว่าเนี่ยก็เขาจะเอาเรื่องเสรีภาพสื่อเป็นหลักแต่ว่าคสช.ก็ยังใช้ม.14 มาควบคุมอยู่อย่างเงี้ยมันจะเกิดความอะไรอ่ะเกิดการเรียกร้องหลากหลายเกิดการเรียกร้องที่หลากหลาย
ทีนี้มันต้องดูประกอบกันด้วยนะฮะก็คือว่าในอีกด้านหนึ่งนะมันก็จะมีการมีรัฐธรรมนูญก็คือว่ามันจะต้องนับวันนับวันไปสู่การเลือกตั้งที่ชัดเจนการนับวันไปสู่การเลือกตั้งที่ชัดเจนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะช้ายังไงก็ตามมันก็ต้องมีวันที่ชัดเจนซึ่งถ้าเราดูนะฮะมาตรา267วรรค2เนี่ยเขาก็จะเขียนไว้บอกว่ากรทเนี่ยจะต้องร่างทำร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญภายใน240วันนี่คือ10ฉบับอ่ะนะแต่ว่าฉบับสำคัญเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันก็มีอยู่4ฉบับที่จะต้องทำให้เสร็จก่อนเลือกตั้งได้แก่พรบพรรคการเมืองนะฮะพรบกกตพรบเลือกตั้งแล้วก็พรบเลือกวุฒิสภาใช่ไหมก็อันนี้4ฉบับนะฮะ4ฉบับเนี่ยต้องทำให้เสร็จก่อนใช่แล้วก็หลังจาก240วันเนี่ยก็เข้าไปสู่สนช60วันนะอันนี้ผมเอามาให้ดูแค่มาตราเดียวแต่ก็คือต่อไปก็คือเข้าสนช60วันหลังจากนั้นอาจจะมีขั้นตอนของสารรัฐธรรมนูญอีกประมาณ1เดือนนะก็คือแบบประมาณทั้งหมดก็330ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าต้องเลือกตั้งภายใน150วันหลังจาก4ฉบับแรกนั้นเสร็จก็คือไม่จำเป็นต้องถึง240ไม่จำเป็นต้องถึง240วันทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันก็จะเกิดความกดดันต่อรัฐบาลและคสช.คือก็จะต้องเรียกร้องให้มีการหนึ่งต้องเรียกร้องว่าอ้าวก็นี่คุณก็เตรียมพรบพรรคการเมืองคุณก็เตรียมอะไรกันมาแล้วนี่เห็นมีข่าวก็พูดกันมาเยอะแยะแล้วพรบกกต.คุณก็พูดแล้วคุณจะพูดตรวจการกกต.คือมันสาระสำคัญมันไปตั้งเยอะแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอย่างคุณต้องทำให้เร็วสิคุณทำได้เร็วนี่คุณเตรียมไปตั้งเยอะแล้วนี่ในเวลาตั้งแต่หลังรัฐธรรมนูญหลังผ่านประชามติมาคุณเตรียมไปตั้งเยอะแล้วนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำให้เร็วขึ้นแล้วเวลาที่คุณพอมีอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะพรรคการเมืองก็จะเรียกร้องว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะประชุมพรรคมีสิทธิ์ที่จะเตรียมการอะไรต่างๆก็ต้องมีแบบต้องมีการที่แบบว่าขอเปิดความเคลื่อนไหวที่มันมีเสรีภาพได้บ้างใช่ไหมฮะมันก็จะมีแบบในเดียวกันอาจารย์มีชัยก็บอกว่ามันต้องมีมาตรา77วรรค2เข้ามาบังคับใช้ด้วยก็คือมาตรา77วรรค2เนี่ยเป็นเรื่องของการที่การตากฎหมายเนี่ยต้องรับฟังความคิดเห็นใช่ไหมฟังด้านหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าการอ้างมาตรา77วรรค2เนี่ยมันจะทำให้การร่างพรบกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันล่าช้าไปใช่ไหมต้องไปรับฟังเขาเห็นต้องล่าช้าไปใช่ไหมแต่ฟังอีกด้านหนึ่งการรับฟังเขาเห็นแปลว่าคุณต้องเปิดกว้างนะคุณต้องเปิดให้เขาแบบมีความมีส่วนร่วมมีอะไรต่างๆนะกำลังต้องมีการโต้แย้งใช่ป่ะใช่กำลังจะถามอยู่กันว่ามันจะมีอะไรที่ทำให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาไหมมันเป็นอย่างไรก็แต่แล้วแต่นะฮะยืดสุดๆก็คือ240วันนั่นแหละมันเคยมีเกินไหมมันเกินไม่ได้ฮะเพราะว่ากฎหมายมันบังคับไว้อยู่แล้วถ้ามีเกินมันมีความเป็นไปได้ไหมมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบคือเนี่ยอันนี้คือถามแบบพอเกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยไงในทางอำนาจเนี่ยนะฮะในทางอำนาจผมไม่อธิบายในทางกฎหมายในทางกฎหมายมันล็อกไว้240วันแต่ในทางอำนาจเนี่ยผมจะบอกว่าถึงตอนนั้นคนยังไม่พอใจคุณเยอะคนก็จะมองว่าคุณเตะถ่วงใช่ไหมแล้วคุณจะอยู่แบบไหนคือเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ต้องทำตามสเต็ปนั่นแหละตามสเต็ปนี่ก็คือมากที่สุดก็คือ240วันใช่ไหมพอใช้กฎหมายลูก4ฉบับนะ4ฉบับคุณควรจะเสร็จก่อน240วันใช่ไหม240นะบวก60 300 330แล้วก็330 480บวกอีก250วันเลือกตั้งใช่ไหม480นั่นคือวันที่สูงสุดสูงสุดคือ480วันก็คือ12 4 48ใช่ไหมโอ้คิดเลขเก่งจังก็40เดือนฮะใช่ป่าววะก่อน40เดือนตกใจ40เดือนนะไม่หมายถึงว่าไม่ถึงแต่ว่าสูงสุดเนี่ยมันก็คือราวๆนี้ใช่ไหมสูงสุดก็คือราวๆนี้แต่คุณก็จะถูกแรงกดดันทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านปัญหาเรื่องต่างๆปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยแรงกดดันเนี่ยมันทำให้ต้องเร็วขึ้นใช่ไหม240วันเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าแปดเดือนใช่ไหมแปดเดือนแล้วสนชอีกสองเราเป็นสิบเดือนนะแล้วก็ใช้เวลาเรื่องตั้งอีกห้าเดือนทั้งหมด16เดือนสิบหกเดือนมันจะต้องเร็วกว่า16เดือนคือเอาข้อจริงถ้ามองอีกมุมนึงที่ถือมองอีกมุมนึงเนี่ยเราจะรีบไปแบบรีบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะบอกว่าเรานั้นแต่ว่าเราก็ทำให้มันดูแบบดีที่สุดเชื่อดิเดี๋ยวจะต้องมีคนพูดว่าคนก็จะพูดแบบนี้ต้องดีที่สุดต้องแบบให้มันมีความผิดพลาดน้อยที่สุดคนก็จะพูดแบบนี้ใช่เขาก็จะพูดแบบนี้แต่การที่พูดบอกแบบภูมิสุเทพพูดแบบว่าเขาอยู่กับคสช.ปัญญาเนี่ยไม่ได้อีกแล้วแต่แล้วก็หมายความว่ายังไงก็ตามแต่ในกรอบนี้นะฮะ16เดือนกรอบที่ยาวที่สุดของคุณแล้วก็จะถูกเรียกร้องไม่ต้องเราอ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้รักประชาธิปไตยอะไรทั้งหลายเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรแบบมองเห็นมัน
ท่าไหร่แต่เป็นเชื่อว่าหลายฝ่ายตอนนี้ทั่วโลกจับตามองแล้วนะทั้งทางธุรกิจทั้งทางต่างประเทศที่อยากทำมาค้าขายที่อยากให้มีการเลือกตั้งเร็วๆแล้วจะได้แบบนะเข้าสู่ระบบแล้วเขาก็อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะภาคส่วนต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดแรงกดดันที่คุณต้องเลือกตั้งเร็วในขณะเดียวกันนะฮะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นก็คือมันก็จะมีแรงกดดันต่อการใช้ม.44การใช้ม.44ถึงแม้ตัวรัฐธรรมนูญเขียนไว้เหมือนกับว่ายังใช้ได้เหมือนเดิมหมดแต่มันจะเกิดความคอนฟลิกต์ที่แบบว่าหลายๆเรื่องอ้าวอย่างนี้ที่อย่างนี้คุณอ้างม .77 วรรค2ได้เวลาออกกฎหมายเนี่ยกฎหมาย3ฉบับเนี่ยที่ค้างอยู่เนี่ยกฎหมายภาษีที่ดินเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะต้องกลับไปรับฟังความเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆคุณบอกว่าเอ้ยกูร่างกฎหมายกูต้องรับฟังความเห็นเลยแล้วทำไมประชาชนไม่มีเสรีภาพมากขึ้นในการที่จะแสดงความเห็นล่ะคือแรงกดดันการต่อสู้เรื่องตัวบทรัฐธรรมนูญเรื่องต่างๆนั้นมันจะเกิดขึ้นมาเอ้าสิทธิในการชุมนุมโอเคคุณถูกจำกัดในพรบชุมนุมสาธารณะแต่ก็จะมีคนถามว่าแล้วคำสั่งคสช.ที่ห้ามชุมนุมเนี่ยจะมันแน่นอนเขาก็จะบอกมันไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรอกเพราะว่ามันเป็นอำนาจที่คสช.อยู่แต่คนก็จะมีคนโต้แย้งว่ามันไม่ควรจะใช้มาอะไรไหนใช่ไหมคุณจะใช้พรบชุมนุมสาธารณะไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดปัญหาว่าแค่ว่าเรื่องเสรีภาพออนไลน์อะไรต่างๆใช่ไหมคือเสร็จแล้วก็จะมีพรบคอมก็จะมาถกเถียงกันคือมันจะเริ่มเข้าสู่ลักษณะของภาวะที่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเนี่ยสำหรับคสช.เองก็ยังต้องใช้เวลาคสช.เองก็ต้องการใช้เวลาเพื่อที่จะเตรียมการไปสู่การไม่มีม.44ไม่มีปัญหาก็คือว่าคำถามคือว่าไม่มีม.44แล้วจะรักษาความสงบของประเทศได้อย่างไรนี่คือปัญหาใหญ่ของคสช.ที่เขาคิดอยู่ที่เขาคิดอยู่หนักที่สุดก็คือไม่มีม.44แล้วจะรักษาความสงบได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเวลาประมาณ16เดือนเนี่ยนะฮะเขาจะต้องเตรียมการเรื่องพวกนี้ทั้งหมดว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณไปสู่การเลือกตั้งอาจจะเพิ่มอีก 2-3 เดือนใช่ไหมฮะมีรัฐนูนมีรัฐบาลใหม่คือประมาณ10-20เดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมีรัฐบาลใหม่ปุ๊บเนี่ยไม่มีม.14แล้วนะคสช.ไปแล้วไม่มีม.14แล้วไม่ว่านายกจะเป็นใครจะเป็นผู้ที่มาจากทหารหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะไม่มีม.14แล้วทีนี้จะปกครองกันอยู่อย่างไรแล้วบ้านเมืองจะกลับไปสู่สภาพไหนเพราะว่ามันก็คนที่มีปัญหามีความอึดอัดมีแรงต่างมันก็เยอะใช่ไหมแล้วเขาจะออกมาเรียกร้องอะไรไหมเนี่ยนี่คือภาวะที่คสช.ก็กำลังมองไปทางหน้าและเขาก็กำลังคิดอยู่เขากำลังคิดอยู่ว่าคิดหนักอยู่ว่าจะทำอย่างไรแล้วจะทำแต่นั่นมันอาจจะต้องเป็นหน้าที่ใหม่ของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาไหมถูกครับถูกครับแต่ว่ารัฐบาลใหม่มาจากใครล่ะผมก็ยังสงสัยอยู่ ในเมื่อ200สวแต่งตั้งเนี่ยยังเป็นผู้ร่วมแล้วผู้ร่วมเลือกรัฐบาลอยู่ใช่ไหมฮะเราก็รู้กันอยู่นะฮะแต่ทีนี้หมายถึงว่าในช่วงปีกว่าแต่จากเนี้ยมันก็คือช่วงเวลาที่ความลักลั่นระหว่างรัฐธรรมนูญกับม.44จะค่อยๆปรากฏให้เห็นจะค่อยๆปรากฏให้เห็นทีละเรื่องแล้วคนก็จะบอกว่าเอารัฐธรรมนูญแล้วเอาม.44แล้วมันก็จะเกิดตัวค้ำเวลาออกม.44แต่ก่อนมันไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นตัวค้ำแต่นี่ก็จะมีคนไปเถียงว่าอ้าวก็นี่ไงรัฐธรรมนูญบทต้นๆเรื่องเสรีภาพเรื่องสิทธิชุมชนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทำไมคุณไม่ยอมฟังเลยรัฐธรรมนูญคุณเองอะไรเงี้ยทำไมคุณต้องใช้ม.44แรงกดดันของการใช้ม.44มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นไม่รู้เหมือนกันนะหลัง6เมษายนเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือใครจะมึนงงมากกว่ากันระหว่างคนในประเทศเนี่ยกับคสช.นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามใบตองแห้งออนแอร์ได้นะคะทาง Facebook Live นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของ Voice TV ในเวลาประมาณ 13:30 น.ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ